วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับท่านนายกวรวิทย์สุภโชคชัยของพวกเราอีกครั้งแล้วค่ะในรายการนายกพบประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านนายกจะมาพูดกับพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครระยองนะคะก็เขตเทศบาลนครระยองเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนเมืองนะคะท่านนายกก็มีทั้งมลพิษจากการคมนาคมแล้วก็ขยะด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างคะท่านนายกคือถ้าเกิดในเขตเทศบาลของเราเนี่ยเราขยะอุตสาหกรรมคงไม่มีเนื่องจากว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องขยะอุตสาหกรรมก็เราไปบริหารจัดการขยะโดยถูกวิธีในหนึ่งระบบส่วนของในเขตเทศบาลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนนะครับเช่นเศษอาหารเศษกระดาษเศษพลาสติกอะไรพวกนี้จะเป็นขยะซึ่งในแต่ละวันก็มีอยู่ประมาณเกือบร้อยตันซึ่งทุกวันนี้เทศบาลก็มีบ่อฝังกบเองอยู่ที่ใกล้ๆบริเวณสมุทรเจดีย์ในพระเจดีย์กลางน้ำนะครับก็บริหารจัดการอยู่ซึ่งในระยะยาวผมก็คิดว่าขยะพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดนำไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถนำกลับมาเป็นพลังงานได้ในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะพลาสติกเนี่ยจะเอามากลั่นเศษพลาสติกเช่นถุงก๊อกแก๊ปเนี่ยนะครับเอามาทำกลั่นกลับมาเป็นน้ำมันได้นะครับเศษกระดาษเศษอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปเผาทำความร้อนเอาความร้อนเนี่ยมาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าก็ยังได้อีกเศษอาหารเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมักนะครับแล้วก็ได้แก๊สมีเทนเอาแก๊สมีเทนเนี่ยสามารถเข้าเครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยก็สามารถปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งขยะพวกนี้ดูแล้วมันก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งหมดเพราะระยะยาวผมคิดว่าขยะโคเรือนทั้งหมดเนี่ยน่าจะกลับมาสู่เป็นพลังงานทดแทนได้ในรูปแบบนี้เราก็อยากจะกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารจังหวัดระยองเนี่ยได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อจะเอาขยะทั้งจังหวัดเนี่ยมาบริหารจัดการให้เป็นรูปแบบให้เป็นสัดเป็นส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้สมกับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็จะเป็นเมืองสู่เมืองอะไรเรียก AEC อาเซียนในปี58เนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบนั้นเพราะคนจะมาลงทุนเขาก็ต้องดูแล้วว่าบริหารจัดการขยะยังไงน้ำเสียยังไงเนี่ยต้องทำให้เต็มรูปแบบนะครับก็อยากจริงๆก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าขยะนี่อยากให้แยกไว้เลยนะครับอะไรที่สามารถไปขายเป็นประโยชน์ได้ก็อยากให้แยกไปซะไปขายเถอะนิดๆหน่อยๆอย่าไปบางคนอาจจะว่าแหมได้แค่5บาท10บาทเองขายไปเถอะครับ5บาท10บาทก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับส่วนที่ไม่สามารถขายได้หรือไม่สามารถก็โอเคใส่ถังไว้ให้เทศบาลเทศบาลก็เก็บไปบริหารจัดการเองได้ค่ะทีนี้เวียทราบมาว่าทางเทศบาลเนี่ยก็ได้มีการจัดทำเป็นโครงการต่างๆด้วยใช่ไหมคะมีโครงการอะไรบ้างก็มีกลุ่มอสมนี่บางครั้งก็เราใช้กลุ่มอสมเข้าไปช่วยรณรงค์ให้คัดแยกขยะนะครับมีกลุ่มอนุรักษ์มีกลุ่มอะไร 3R ของเทศบาลไปว่าวิธีการแยกขยะแยกยังไงทำยังไงมีธนาคารขยะในชนที่เมืองมีธนาคารขยะในโรงเรียนเราพยายามรณรงค์ให้ปลูกฝังให้คนเนี่ยเกิดจิตสำนึกที่ดีว่าขยะเนี่ยถึงเวลาแล้วเราต้องแยกถ้าเกิดไม่แยกนะครับต่อไปมันก็จะไปรวมมันก็จะไปทับถมสุดท้ายมันก็จะเป็นก็เรียกเป็นมลภาวะกับคนที่เราอยู่พวกที่เราอยู่นะครับสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนบ้างคะจริงๆเป็นหน่วยงานของสำนักการสาธารณสุขครับก็ท่านผอ.วัฒนาก็ดูแลอยู่โดยมีรองเทนนิสเป็นรองนายกดูแลด้านนี้อยู่นะครับก็พยายามรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเลยไม่ใช่เพราะเรื่องขยะนะครับเรื่องความสะอาดบนถนนหนทางก็อยากจะเชิญชวนทุกครัวเรือนเลยก็เรียกหน้าบ้านหน้ามองเพื่อนกันกวาดหน้าบ้านแล้วเอาคนละครึ่งถนนบ้านนี้ซีกนี้
ซีกซ้ายเอาขึ้นถนนซีกขวาขึ้นถนนกวาดหน้าบ้านเก็บเศษเม็ดทรายเก็บขยะเล็กๆน้อยๆทำให้บ้านเรือนสะอาดทำให้หน้าบ้านเนี่ยทุกบ้านเนี่ยสะอาดแล้วก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆกองสวัสดิการเขาก็มีโครงการแค่นั้นกองสวัสดิการโดยพอเจตศรีสุโขเนี่ยก็เชิญชวนทุกบ้านเลยที่มีบริเวณหน้าบ้านเล็กๆน้อยๆแต่งหน้าบ้านก็เรียกหน้าบ้านหน้ามองผมไปดูแล้วบางบ้านนะครับโอ้ปลูกต้นไม้ตัดแต่งอย่างสวยงามเลยดูพอผ่านไปสะดุดตามากดูแล้วสวยทำให้บ้านเนี่ยทุกคนเวลากลับเข้าบ้านนั้นเนี่ยรู้สึกมีความอบอุ่นมีความก็เรียกความร่มเย็นในจิตใจอ่ะทำให้บ้านเนี่ยมันน่าอยู่เบียร์ทราบมาว่าได้มีการมอบของที่ระลึกด้วยใช่ไหมใช่คนใดที่แต่งและดูแลสวยงามทางกองสวัสดิการก็จัดของขวัญเล็กๆน้อยๆก็เรียกเป็นกำลังใจให้ท่านที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้ส่วนทางกองช่างนะครับก็เป็นก็ปรับภูมิทัศน์เมืองนะครับก็พยายามโดยท่านรองวิชิตศรีชลาท่านดูแลด้านกองช่างอยู่ท่านก็ทำโครงการปรับภูมิทัศน์เมืองซึ่งเร็วๆนี้ท่านก็ของบประมาณไปปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนธารริมน้ำท่าเกศเนี่ยซึ่งในสวนธารนั้นมันจะเป็นมีคลองนะท่านก็จะไปทำเขื่อนริมคลองเพื่อไม่ให้ดินถล่มแล้วทำมีบันไดลงไปในคลองเพื่อลงไปปล่อยปลาได้ทำกิจกรรมวันลอยกระทงได้แถบชาวบ้านสองพี่น้องสารท่าเกศเนี่ยก็ไปออกกำลังกายเสร็จก็นั่งพักผ่อนริมแม่น้ำแล้วก็นั่งอาจจะเอาอาหารถุงหาเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งทานที่สวนสาธารณะได้ก็ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะใช่ครับแล้วในส่วนของ MOU ที่ทางเทศบาลได้ทำสัญญาไว้อะค่ะเกี่ยวกับขยะเราเคยทำ MOU กับทางเทศบาลตำบลบ้านเพว่าถ้าเกิดท่านมีขยะพลาสติกเนี่ยให้ชาวบ้านช่วยแยกมาแล้วก็ท่านจะเก็บได้เยอะๆก็ส่งมาที่เทศบาลเราก็จะมาแปรรูปคือช่วยทำลายให้โดยเราไม่มันนำไปฝังกบหรืออะไรเราก็มาแปรรูปเป็นน้ำมันเพื่อขอให้เกิดประโยชน์ได้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะคะของเทศบาลโดยรอบด้วยนะคะสุดท้ายค่ะให้ท่านนายกฝากถึงผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเกี่ยวกับการแจ้งขนถ่ายสิ่งปฏิกูลค่ะคือตอนนี้เทศบาลเองเรื่องการดูดสิ่งปฏิกูลคือดูดเท่าไหร่ส้วมพูดง่ายๆว่าส้วมแล้วกันส้วมเนี่ยเช่นส้วมเต็มเนี่ยเทศบาลเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำมาไม่ได้ทำเองมาหลายปีแล้วก็ให้เอกชนดำเนินการตอนนี้เราก็ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วก็ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยกันนะครับว่าหมายเลขกันครับ0386945504ท่านโทรไป4-5เบอร์นี้แหละ4เลขหมายเนี่ยท่านโทรไปได้เลยนะครับว่าก็จะมีรถบริการค่อนข้างจะเป็นรถค่อนข้างจะมาตรฐานและทันสมัยนะครับก็ราคาก็อยู่ที่เทศบาลกำหนดไว้ก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับถ้าจะมีปัญหาเรื่องส้วมเต็มเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับน้ำอาจจะซึมเข้ามาในบ่อส้วมอาจจะเต็มเร็วกว่ากำหนดก็ได้ใช่ค่ะก็ถือเป็นอีกบริการหนึ่งที่ทางเทศบาลนครระยองเนี่ยจัดไว้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และท่านนายกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะดูแลหน้าบ้านของคุณให้สะอาดไว้นะคะเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของทุกคนในเขตเทศบาลนครระยองค่ะในวันนี้เบียร์และท่านนายกลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ